เอาจริงๆตอนเด็กผมเป็นคนที่ตื่นเช้าง่ายมากถ้าเทียบกับพี่สาวนะครับคือถ้าสมมุติแม่เดินมาเรียกพร้อมกันนี้ครับคนที่ลุกก่อนจะเป็นผมใช่แต่อย่ามาเรียกตอนนี้นะแบบนี้ต่อไปก็อาจจะมีพาดหัวข่าวเป็นพระเอกนักบูได้เลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจจะไม่ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าถ้ามีก็ยินดีครับถ้าชื่อก็มีคิดไว้แล้วเหมือนกันอย่างตัวแรกผมชื่ออาซาใช่ไหมก็เป็นนักบอลเชลซีกองเต้ก็เป็นนักบอลเชลซีตัวสุดท้ายผมน่าจะตั้งชื่สวัสดีพี่ๆแฟนคลับชาว3 plus ทุกๆคนนะครับผมกรัฟคณาวุฒินะครับมารู้จักผมให้เยอะมากขึ้นในฮาร์ดทอล์กกันครับช่วงนี้แหละครับช่วงนี้เป็นนกครับยังไงเอ่ยเพราะบินเยอะมากเลยครับบินไปในหลายๆประเทศไปหาพี่ๆอินเตอร์แฟนส์เยอะมากเลยครับผมรอบๆเพื่อนบ้านเราก็ไปมาเกือบหมดแล้วแล้วก็จะมีพวกญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรอย่างงี้ครับผมที่ได้มีโอกาสบินไปมา2ปีก่อนหน้านี้ครับผมพอผมเริ่มทำงานได้แป๊บนึงเนี่ยมีโควิดเข้ามาก่อนมันเลยทำให้แบบเราไม่ได้เจอพี่ๆอินเตอร์แฟนส์เลยครับผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เจอเมื่อประมาณปีที่แล้วดีใจครับดีใจมากคือแบบทุกๆคนก็เหมือนกับว่าตั้งหน้าตั้งตาเราจะได้เจอเราตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วจนแบบปีที่แล้วเพิ่งจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงก็มันเหมือนเป็นการชาร์จแบตมากกว่าครับผมเหมือนกับว่าเราก็ไปเป็นกำลังใจพี่เขาพอเราได้ไปเจอพี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนส์เราก็รู้สึกเหมือนกับเป็นการเติมพลังในการทำงานของเราแม่ปลุกตอนประมาณ7น่าจะ7โมงมั้งครับเพราะว่าจำได้ว่าตอนช่วงประมาณประถมกับอนุบาลเนี่ยโรงเรียนอยู่ในซอยบ้านผมก็เลยเข้าแถวประมาณ8โมงมั้งครับแม่ก็จะปลุกประมาณ7โมงแล้วก็แปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำอะไรเนี่ยแหละครับแล้วระหว่างทางที่เดินไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นการกินข้าวก็ไปเรียนแล้วพอเรียนเสร็จเลิกเรียนก็วิ่งเล่นในโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็มาหลับแล้วก็กลับบ้านเอาจริงๆตอนเด็กผมเป็นคนที่ตื่นเช้าง่ายมากถ้าเทียบกับพี่สาวนะครับคือถ้าสมมติแม่เดินมาเรียกพร้อมกันอย่างนี้ครับคนที่ลุกก่อนจะเป็นผมใช่แต่อย่ามาเรียกตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ลุกแล้วครับวีรกรรมเยอะที่สุดแล้วครับผมเพราะด้วยความที่มันเป็นช่วงวัยรุ่นนั่นแหละมั้งครับวัยรุ่นไม่พอแล้วเราไปโรงเรียนชายล้วนด้วยแล้วพอเป็นความเป็นเด็กผู้ชายครับแล้วพอได้มาอยู่กับเพื่อนได้ไปทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนเงี้ยมันก็จะมีความห้าวๆสนุกดีครับผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงที่สุดแล้วงั้นยกตัวอย่างวีรกรรมที่เราแบบจำได้ไหมคะว่ามันแบบอันนี้แหละเราจำสุดๆแล้วตอนจำแล้วครับเอาเบาๆหรือหนักๆเลยครับได้เลยลูก ขอ2เลเวลได้ไหมคะถ้าเอาเป็นเรื่องเบาๆก็อาจจะเป็นฟิลโดดเรียนปกติมั้งครับแต่ก็เป็นเรื่องเด็กๆนะก็ฟิลโดดเรียนแบบหนีไปเล่นเกมบ้างไปเตะบอลบ้างอะไรเงี้ยครับหนีไปเช่าสนามบอลเตะกับเพื่อนอะไรข้างนอกเงี้ยแต่ถ้าเกินหนักๆหน่อยก็ตามภาษาเด็กวัยรุ่นผู้ชายทั่วไปแล้วอาจจะมีเรื่องชกต่อยนิดหน่อยแต่ก็จะเป็นต่อยกับโรงเรียนอื่นอะไรเงี้ยครับใช่ครับขีดไว้แล้วห้ามลอกเรียนแบบใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องสมัยกี่ปีแล้วครับจะ10ปีได้แล้วพอมองย้อนกลับไปจริงๆแบบตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นห่วงเรามากนะตอนนั้นคือแบบเขาขอร้องแบบก้าวขอร้องเถอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าตอนนั้นเราด้วยความเด็กด้วยความสนุกด้วยเราเลยอาจจะยังไม่ได้สนใจเขาไหร่แต่พอมองย้อนกลับไปมันก็ไม่ดีแล้วม.3ได้ครับผมช่วงนั้นผมยังเป็นแบบตาสกินเฮดเดินอยู่ที่สยามตอนนั้นก็เดินอยู่กับเพื่อนนี่แหละครับแล้วก็เจอพี่เบิ้มเหมือนกับอยู่ที่ร้านของเพื่อนมั้งครับแล้วนั่งอยู่หน้าร้านพอดีแล้วเจอเราเดินผ่านเขาก็เลยให้พี่ผู้ช่วยเนี่ยเดินมาเรียกเราว่าแบบสนใจเป็นดาราไหมตอนนั้นเราก็กลัวแหละครับเรากลัวเขามาหลอกนะครับเพราะเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์พี่เบิ้มเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวขอเบอร์คุณแม่หน่อยเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตเข้าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วเขาก็ผ่านคุณพ่อคุณแม่ก่อนจริงๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเขาก็น่าจะจริงแหละมันก็เป็นโอกาสเนาะมันก็รู้สึกว่าในโอกาสก็มาแล้วเราก็เลยลองสักครั้งนึงก็ได้จำได้ไหมว่างานชิ้นแรกเลยที่พี่เบิ้มพาไปแคสหรือพาไปถ่ายเป็นงานแบบไหนเป็นโฆษณาไก่ทอดแบรนด์หนึ่งครับแบรนด์สีแดงครับแล้วณโมเมนต์นั้นอ่ะ
หนูทำการบ้านหรือว่าตื่นเต้นอะไรยังไงบ้างไหมก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับผมตอนนั้นเป็นการแคสครั้งแรกเลยครับผมมันเป็นโฆษณาเกี่ยวกับจัดแข่งบอล7คนครับก็จะเป็นแบบเหมือนกับจัดรายการของแบรนด์นั้นแหละครับแล้วก็เหมือนกับว่าคัดเด็กจากทั่วประเทศอะไรเงี้ยให้ส่งทีมฟุตบอล7คนเขาไปแข่งแล้วเราด้วยความที่แบบเป็นเด็กเตะบอลอยู่แล้วด้วยไงครับเขาก็เลยเรียกไปแคสเพราะนั้นเราก็ต้องไปแคสเตะบอลแต่ว่าเราไม่มีรองเท้าเราก็ต้องวิ่งไปฝั่งตรงข้ามเป็นแบรนด์กีฬาแบรนด์นึงงานที่อยู่ตรงข้ามสนามสุขครับเอ้ยสนามราชมังครับเราก็เลยวิ่งข้ามไปซื้อแล้วก็วิ่งมาแคสก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันแต่ตื่นเต้นตื่นเต้นมากตอนนั้นคือแค่เขาให้แบบให้เลี้ยงบอลส่งบอลแปรบอลแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นมันแบบมันเกรงมากแล้วแบบมันทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ก็สุดท้ายพี่เขาก็เลือกผมก็ขอบคุณมากครับจำได้ครับจำได้แม่นเลยครับผมเพราะว่าอันนั้นต้องบอกก่อนด้วยว่าผมโชคดีด้วยครับคือผมมีโอกาสได้เรียนคลาส acting คลาสหนึ่งครับผมกับครูลีเจนครับผมแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นครูลีเจนเขาก็ทำงานในกองด้วยทำเบื้องหลังในกองด้วยแล้วก็เปิดคลาส acting ด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้เรียนแล้วทีนี้เหมือนกับว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเขายังหาตัวพี่ติ๊กเจษฎาพรตอนเด็กกับตัวพี่อู๋ธนากรตอนเด็กไม่ได้ครับผมกูรีเจนก็เลยหาจากเด็กในคลาสนี่แหละที่แบบดูว่าพอจะมีแววอะไรเงี้ยเขาก็เลยส่งไปลองแคสดูผมจำได้ว่าวันนั้นอะไปแคสที่กองเลยพี่แดงธัญญาครับเดินออกมาจากกองแล้วก็มาหลบอยู่ข้างๆเซตแล้วก็ให้เราเล่นตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ยืนดูตื่นเต้นมากครับผมเพราะเราไม่เคยเจอบรรยากาศกองถ่ายแบบที่มันเป็นกองละครจริงๆอะปกติเราเคยเจอก็แค่กองโฆษณาแค่กล้องมันตัวนึงอะไรเงี้ยผมแต่พอเป็นกองละครก็2ตัว3ตัวแล้วโอ้ยใหญ่มากแล้วพอผลออกมาว่าเนี่ยเรื่องเป็นกับอยู่พี่ติ๊กเจษฎาพรในปาร์ตี้เป็นยังไงบ้างโม้กับแม่นะครับ คุณแม่จริงๆพี่ติ๊กก็คือถ้าเป็นช่วงในยุคของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นยุคที่แบบพี่ติ๊กเขาแบบโอ้ยโคตรเท่โคตรหล่อครับผมแบบหล่อสุดๆหล่อแบบช่วงพีคของแกเลยครับผมแล้วพอแบบคุณแม่รู้ว่าเราได้มาเล่นเป็นพี่ติ๊กตอนเด็กเขาฮะจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ตามไปกองด้วยแล้วก็ไปขอพี่ติ๊กกับพี่อู๋ถ่ายรูปผมว่าเรื่องนี้ที่หนักสุดๆสำหรับผมเลยน่าจะเป็นเรื่องบูแหละครับคิดว่าบูก็หนักมากๆครับเรื่องนี้ตอนแรกฟังชื่อเรื่องละออจันคิดว่าจะเป็นแบบโรแมนติกใสๆหวานๆนะแต่พอแบบไปเล่นจริงๆคือซีนแรกมาก็คือบูเลยยังเปิด EP 1ละออจันนี้แอบสปอยล์นะบู๊เลยครับผมทุกคนก็จะได้เห็นผมบู๊เลยเรียกได้ว่าบู๊ตั้งแต่ซีนแรกยันแทบจะสุดท้ายเลยมีบู๊ให้ได้เห็นเรื่อยๆตลอดเลยครับทางพี่บีนะครับผมผู้จัดกองรออาจารย์เนี่ยเขาก็จัดคลาสเรียน acting เรียนพวกแบบ action เรียนบู๊เรียนอะไรต่างๆก็คือจับเรียนทุกคนเลยความยากง่ายมันเป็นยังไงบ้างคะต้องเข้าฉากผมว่าน่าจะเป็นเรื่องจังหวะแหละครับผมเพราะว่าการที่แบบเล่นฉากบู๊เนี่ยเราต้องเล่นกับอีกคนหนึ่งซึ่งที่กลัวคือตัวเราเองเนี่ยแหละกลัวจะไปผิดคิวใส่พี่เขามันก็เลยต้องมีการซ้อมการเวิร์กช็อปการเรียนอะไรค่อนข้างเยอะครับแล้วกลัวอย่างนี้มันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันไหมคะในมุมในคิวของเรามีไหมลูกเคยมีแต่ไม่ใช่เราอาจารย์ได้ไหมครับ แต่ก็คือรออาจารย์นี่คือโปรแล้วไงใช่ไหมใช่คืออาจจะด้วยความที่แบบเล่นกับทีมสตันซะส่วนใหญ่แล้วส่วนคู่ที่จะต้องมาเล่นกับเราเนี่ยที่เป็นดารานักแสดงด้วยกันนะครับเขาก็มีความเขาเรียกมีเบสิกมีพื้นฐานเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือเคยผ่านเรื่องงานแอคชั่นอะไรพวกนี้มาอยู่แล้วมันเลยทำให้แบบเรื่องนี้มันค่อนข้างโฟลครับแบบนี้ต่อไปก็อาจจะมีพาดหัวข่าวเป็นพระเอกนักบู๊ได้เลยใช่ไหมโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจจะไม่ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าถ้ามีก็ยินดีครับแล้วรีวิวกองหน่อยบรรยากาศกองเป็นยังไงบ้างเพราะเห็นว่าต้องเข้าป่าเข้าอะไรกันสนุกมากครับผมเป็นกองที่เข้าป่าแล้วไม่รู้สึกว่าแบบไม่อยากตื่นไปถ่ายไม่อยากเข้าป่าอะไรอย่างนี้คือไม่มีความรู้สึกนี้เลยครับผมเพราะว่านักแสดงทุกคนด้วยความที่แบบอาจจะวัยใกล้เคียงกันด้วยแหละมั้งครับเหมือนเล่นกันนะครับเล่นเป็นเพื่อนกันทุกคนอย่างพี่ป๊อปเนี่ยคือพี่ป๊อปจริงๆเขาก็แทบจะโตที่สุดละกันแต่เขาก็มาเล่นกับพวกเราแบบ
เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกสนุกดีกองนี้ต้องบอกว่าดีที่ในกองนี้มีน้องจีน่ากับสมิธครับผมไหนรีวิวเพื่อนๆหน่อยโหถ้าจีน่านี่จะเป็นฟิลแบบเขาเรียกสาวแก่นแล้วครับเป็นสาวแบบห้าวครับแบบดูไม่ค่อยเป็นเด็กผู้หญิงเท่าไหร่แต่ก็ทำให้แบบสีสันกองแบบทุกคนมี energy มีแบบคอยปลุก energy ทุกคนไงส่วนในสมิธก็จะเป็นตัวรับมุกครับมันจะเป็นฟิลตัวที่แบบรู้มุกเยอะแล้วแบบคนอื่นเล่นมาบางทีแบบเล่นไปแล้วแบบอีกฝั่งไม่เข้าใจมันก็จะแห้งแต่คือไอ้สมิธคือใครเล่นมุกอะไรไปรับได้ทุกมุกอะไรเงี้ยความฝันในวัยเด็กจริงๆแล้วอยากเป็นนักฟุตบอลครับใช่ครับคือตอนยังเด็กผมมีโอกาสได้เตะฟุตบอลด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่สวนกุหลาบด้วยมันเลยยิ่งทำให้แบบเรารู้สึกอยากมีความฝันเป็นนักฟุตบอลเพราะฟุตบอลก็เป็นสิ่งที่เรารักด้วยครับผมแต่ว่าความอดทนเราอาจจะสู้บรรดาเพื่อนๆนักกีฬาคนอื่นไม่ได้อย่างนักกีฬาคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมาจากต่างจังหวัดเลยแล้วก็มากินนอนที่โรงเรียนเลยแบบจริงจังไปเลยแต่ของเรายังต้องมีทั้งเรื่องเรียนด้วยแล้วก็ต้องกลับบ้านทุกเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งแบบถ้ามันซ้อมบอลเลิกเรียนเราก็3โมงอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มซ้อมบอล5โมงซ้อมบอลเสร็จทุ่มนึง2ทุ่มเงี้ยแล้วกว่าเราจะกลับบ้านจากโรงเรียนกลับบ้านอีกมันก็เลยค่อนข้างจะหนักมากๆเลยครับผมเราก็เลยอดทนสู้คนอื่นไม่ได้ถ้าถามตอนนี้เรารู้สึกว่าเก็บไว้เป็นงานอดิเรกเฉยๆดีกว่าเพราะว่าถ้าให้เทียบไปเล่นจริงๆตอนนี้ผมว่าก็สู้ใครไม่ได้แล้วแหละครับจับบอลยังไม่อยู่แล้วตอนนี้พูดถึงเรื่องบอลน้องกัฟมีทีมในใจมีครับทำไมถึงเป็นทีมนี้เพราะอะไรครับเชลซีครับผมเอาจริงอันนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ช่วงประมาณ2005ไหมครับ2004 2005ครับยุคนั้นเลยครับเป็นยุคที่มีโค้ชคนหนึ่งครับผมชื่อโชเซ่มูรินโญ่เขาเพิ่งเข้ามาคุมเชลซีเป็นครั้งแรกรอบแรกแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นยุคที่อาร์เซนอลกับแมนยู2ทีมนี้ครับผมที่แบบเก่งๆเลยครับผมแล้วเหมือนกับว่าพอมูรินโญ่เข้ามาเนี่ยเขามาทำให้เชลซีเป็นแชมป์เลยเรียกว่าเป็นแบบมามืดแบบตบทุกทีมแซงขึ้นมาเป็นแชมป์เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทีมนี้มันก็มีนี่หว่ามันก็เป็นทีมที่แบบไอ้เขาเรียกเป็นเหมือนฟีลแบบตัวรองเอาจริงผมไม่ชอบพระเอกครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ชอบพระเอกอย่างซูเปอร์พาวเวอร์เรนเจอร์5สีเนี่ยผมก็จะไม่ชอบสีแดงผมชอบสีน้ำเงินสีดำอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอเชลซีด้วยความมันเป็นสีน้ำเงินด้วยแล้วมันเป็นทีมที่แบบมามืดนะครับมันเป็นทีมแบบทีมรองแต่ขึ้นมาเป็นแชมป์ได้เราก็เลยรู้สึกเชลซีนี่แหละที่เราจะเชียร์ได้เลยครับก็ตอนนี้ก็มีน้องแมว2ตัวชื่อน้องอาซากับน้องกองเต้ครับเอาตัวกองเต้ก่อนแล้วกันกองเต้นี่เป็นตัวน้องครับผมกองเต้นี่จะมีความซนแล้วกันความซนเยอะกว่าอาซาครับจะเป็นแมวรีเซพชันครับเป็นแมวต้อนรับเป็นแมวแบบเวลาพี่ต้อมพี่เดียช่างหน้าช่างผมเนี่ยเขาไปแต่งหน้าผมที่ห้องเนี่ยพอเปิดประตูมากองเต้ก็จะวิ่งไปต้อนรับก่อนตัวแรกแล้วก็จะมีความแบบไม่กลัวคนจะเข้าหาคนเก่งส่วนอาซานี่จะมีความเป็นแมวอินโทรเวิร์ตนิดนึงครับถ้าคนเข้ามาเยอะๆและตัวเองไม่คุ้นครับสิ่งแรกที่ทำคือมุดใต้เตียงคือเหมือนจะหนีก่อนเงี้ยแต่พอแบบอยู่ไปสักแป๊บนึงแล้วพอเริ่มเห็นว่าเอ้ยเขาก็มาดีนี่หว่าเขาแบบไม่ได้มาทำอะไรเราน้องเขาจะค่อยๆคานออกมาอาซาจะเป็นฟีลแบบนอนอยู่แล้วพอเราเดินผ่านแบบเพิ่งกลับไปมันก็จะหันมองก็นอนต่อมันก็โอ้กลับมาแล้วเหรอก็นอนต่ออะไรเงี้ยแต่น้องกองเต้จะเป็นแบบวิ่งมาร้องเหมือนกับแบบดีใจมากที่แบบเรากลับมาแล้วอะไรเงี้ยน่ารักแล้วกับคิดว่ากับจะมีตัวที่3จะมีเพิ่มมั้ยอยากมีครับแต่ว่าผมกลัวว่าน้องเขาจะเข้ากันไม่ได้อยากมีเป็นพันอะไรหรือว่าถ้ามีแล้วชื่อต่อไปที่เราคิดไว้แล้วมีในใจจะเป็นชื่อยังไงบ้างยังไม่ได้เล็งพันไว้ครับผมแต่ว่าเล็งสีเอาไว้อยากได้เป็นสีออกเทาๆไม่ก็ดำๆถ้าชื่อก็มีคิดไว้แล้วเหมือนกันอย่างตัวแรกผมชื่ออาซาใช่ไหมก็เป็นนักบอลเชลซีกองเต้ก็เป็นนักบอลเชลซีตัวสุดท้ายผมน่าจะตั้งชื่ออัสปิลิกุเอต้าแล้วคนจะเรียกตามยังไงคะมันจะสับสนไหมเวลาเราเรียกกว่าจะเรียกไม่ถ้าคนดูบอลอยู่แล้วอาจจะเรียกถูกนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รู้จักนักบอลเงี้ยเจออาชุบชกุตะอะไรแต่ก็มีชื่อเล่นเพราะจริงๆตัวนักบอลจริงๆเขามีชื่อเล่นว่าเดฟอะไรเงี้ยอาจจะให้น้องมีชื่อเล่นเดฟน้องแมวนิยามสำหรับกาบเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะเป็น
ทุกอย่างเลยละกันครับผมเพราะว่าเราก็ด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีใครด้วยแล้วเราก็อยู่ห้องคนเดียวด้วยทำงานกลับห้องไปเราก็จะเจอแต่หน้าน้องแมวเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะอยู่กับเราทั้งวันก็จะเป็นน้องแมวเหมือนเราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกแฮปปี้ครับมันเป็นภาพที่แบบเราเห็นทุกๆวันและเรารู้สึกมีความสุขกับมันก็สำหรับเนื้อหาเพลง Congratulations ยินดีกับเธอนะก็จะเป็นเพลงอกหักครับเนื้อหาก็อาจจะเศร้าแต่อาจจะไม่ได้เศร้าถึงขั้นแบบฉันขาดเธอไม่ได้อะไรแบบนั้นครับมันจะเป็นเศร้าแบบเศร้าฟีลกู๊ดละกันก็จะเป็นเศร้าแบบยินดีเศร้าแบบยินดีกับเธอยินดีกับคนที่เรารักเศร้าแบบเข้าใจเศร้าแบบไม่ได้ฟูมฝ่ายไม่ได้จมปลักกับมันผมก็มีโอกาสแชร์มันก็แชร์มาจากเรื่องจริงแหละครับผมเรื่องจริงแบบในวัยมัธยมในวัยเด็กๆที่แบบมีความรักแต่แบบไม่สมหวังอะไรนะครับเราก็เอามาแชร์ให้พี่ทอยฟังเนี่ยแหละครับผมก็เขาก็เอาไปแต่งเพิ่มด้วยก็ในเพลงก็จะมีเนื้อหาที่เป็นเรื่องจริงอยู่ประมาณ 70-80% ส่วนที่เหลือพี่ทอยก็ไปแต่งเพิ่มทำให้แบบเพลงมันมีความสมูทมีความอะไรมีความน่าฟังมากยิ่งขึ้นทำให้คนย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยและการร่วมงานกับพี่ทอยเป็นไงบ้างคะ ดีครับพี่ทอยเก่งนะเอาจริงหลายคนอาจจะคิดว่าแบบพี่ทอยเขาดูเป็นคนพูดงงๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือพี่ทอยเขาเป็นคนพูดรู้เรื่องนะครับแต่แค่ต้องเป็นเรื่องที่พี่เขาสนใจด้วยครับแล้วก็ MV เราได้เห็นกันแล้วเนาะครับ Mood & Tone คืออะไรยังไงคะใช่ครับผมก็สำหรับ MV เนี่ยก็มาจาก reference เอามาจาก Adam Family ครับจริงๆ MV อกหักเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะครับมันมีเยอะแบบเยอะมากๆเลยครับผมเราก็เลยอยากจะได้ที่มันแปลกใหม่ไปจากเดิมแปลกใหม่กว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันครับผมเราก็ได้คุยกับพี่เน็ตภูมิกับพี่ดีเรคเตอร์เน็ตเขาก็เลยเสนอมาว่าเขาไปดูหนังเรื่องนึงมาชื่อเรื่อง Adam's Family ครับผมถ้าเกิดสมมติวางซีนแบบเป็นมูดแบบนั้นแต่ว่าเราจะไปเล่าในเรื่องของความรักระหว่างหมอผีกับแวมไพร์ซึ่งในเรื่องจริงเนี่ยหมอผีกับแวมไพร์เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แล้วเราเลยหยิบจุดนี้มาเล่าเลยให้พระเอกเนี่ยเป็นหมอผีส่วนนางเอกเป็นแวมไพร์เราแต่ว่าสุดท้ายพระเอกรักนางเอกต่อให้ทั้งสองคนรักกันแต่หมอผีกับผีมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็สำหรับนางเอก MV ของผมเพลงนี้นะครับผมคือพี่นิชานัทนิชานั่นเองครับผมยี่พี่นิชาคือพอติดต่อไปตกลงเลยอาจจะด้วยความที่แบบเราเด็กบ้านเดียวกันและอาจจะคุยง่ายนิดนึงแต่ก็ดีก็ต้องขอบคุณพี่นิชาน่ารักมากแล้วที่แบบยอมมาเล่น MV ให้เพราะว่าวันนั้นเอาจริงก็ถ่ายโหดเหมือนกันนะครับถ่ายตั้งแต่ประมาณเที่ยงถึงตีสองอะไรและพี่นิชาก็คือเสร็จก่อนผมแค่แป๊บเดียวก็คืออยู่ตั้งแต่เช้ายันถึงดึกเหมือนกันก็ต้องขอบคุณมาก MV ออกมาสวยมากแล้วใน MV มีการร้องแรปด้วยคือจริงๆเราก็เห็นหลายเพลงแล้วแหละที่กราฟแบบมีร้องด้วยแรปด้วยอย่างเงี้ยอังจริงชอบการแรปใช่ไหมใช่ครับจริงๆผมก็ชอบแรปมากนะครับชอบฟังแรปตั้งแต่ม .4 ครับม .4 สมัยอิลสลิกอะไรฟิลนั้นเลยครับผมเราก็นั่งฟังกับเพื่อนแหละแต่ว่าณตอนนั้นตอนม .4 ที่ฟังเรายังไม่รู้ว่าแบบเนี้ยเรียกว่าแรปช่วงประมาณม .6 กำลังจะขึ้นมหาลัยครับก็เลยเริ่มได้รู้ว่าเอออย่างเนี้ยคือแรปเราก็เลยแบบติดตามแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆจนช่วงประมาณปี2ปี3นะครับช่วงนั้นแรปมันก็แบบแมสขึ้นมาแบบจากอันเดอร์กราวด์ก็ขึ้นมาอยู่แบบออนบนเมนสตรีมก็นั่นแหละก็ติดตามฟังมาเรื่อยๆตลอดแล้วแต่ถือว่าเพลงนี้เป็นท่อนแรปที่คุ้นหูจริงๆนะใช่ครับมันอาจจะด้วยความที่แบบมีกลิ่นอายมีลายเส้นของพี่เดอะทอยด้วยมั้งครับผมเวลาท่อนแรปอะไรเงี้ยจะมีความเดอะทอยอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็อาจจะเป็นความสบายใจมั้งครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องความสบายใจแหละครับเพราะถ้าอยู่แล้วไม่สบายใจก็ไม่น่าอยู่แล้วสเปคล่ะคะมีขีดกรอบมีอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยครับสเปคเอาจริงๆผมไม่มีเลยครับถ้าแบบเท่าที่สำรวจตัวเองที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้ติดสักเท่าไหร่หมวยก็ได้นะเข้มก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบคมๆอะไรอย่างงี้มาก็ได้ฝรั่งลูกครึ่งอะไรก็ได้ก็ไม่ติดอยู่ที่ว่าสบายใจนั่นแหละครับผลงานเพลงเรื่อยๆก่อนเนี่ยแหละครับผมก็อาจจะมีรออาจารย์นั่นแหละครับเรื่องหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงซะส่วนใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนพวกผลงานการแสดงหลังจากรออาจารย์ก็รอติดตามก่อนครับผมมองว่าจุดตรงนี้ของผมแบบเพิ่งเริ่มด้วยครับผมเหมือนกับว่า
อย่างในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันเป็นการฝึกงานครับเป็นการที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วเหมือนกับว่าเราได้รู้ว่าเราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้เราทำอันนี้ได้เราทำอันนี้ไม่ได้มากกว่าผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เริ่มไปทำในสิ่งที่รู้ว่าตัวเองชอบรู้ว่าตัวเองทำได้ถ้าผมอยู่จุดนี้ผมอาจจะมองว่าผมยังไม่ประสบความสำเร็จหรือต่อให้ผมอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดผมอยู่จุดนั้นจริงๆผมอาจจะมองว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ผมว่ามันนั่นแล้วแต่คนมองแต่ถ้าเกิดมองตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าความประสบความสำเร็จครับยังเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างที่บอกไปคำนี้ผมอาจจะพูดไปบ่อยแล้วแหละมึงครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วผมแบบจะชอบเรียกแบบพี่ๆแฟนคลับทุกคนแบบเป็นครอบครัวครับผมเพราะผมรู้สึกว่าการที่แบบเขามาทุ่มเทคนคนหนึ่งทั้งที่แบบเราไม่ได้เป็นอะไรกันหรือว่าบางทีแบบบางคนเรายังไม่เคยมีโอกาสได้เจอหน้ากันเลยด้วยซ้ำเคยเห็นหน้ากันผ่านรูปแต่คือแบบเขาซัพพอร์ตเราเขาแบบทำให้เราแทบจะทุกอย่างเหมือนกับคนที่แบบอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีครับผมก็ต้องขอบคุณมากมันเป็นความรักที่แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบความรักจริงๆที่แบบทุกคนอยากจะซัพพอร์ตด้วยใจจริงๆครับขอบคุณมากถ้าถามตอนนี้ผมอาจจะคิดว่าก็อาจจะอยู่ในวงการอยู่แต่อาจจะอยู่ในพาร์ทอื่นๆมั้งครับผมแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็อาจจะเป็นได้ผมว่ามันอยู่ที่เรื่องราวระหว่างเนี้ยถึง10ปีข้างหน้าว่ามันเจออะไรบ้างมากกว่าว่าเป้าหมายอนาคตจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงแต่ถ้ามองตอนนี้ก็อาจจะยังทำงานในวงการบันเทิงอยู่มั้งครับก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมละทิ้งความพยายามง่ายๆแล้วกันครับผมก็ต้องพยายามเยอะเหมือนกันทำอะไรเยอะเหมือนกันครับผมกว่าจะแบบมาอยู่ตรงนี้ได้ก็จะทำต่อไปให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับขอบคุณทุกคนมากด้วยที่ซัพพอร์ตครับ